สวัสดีครับผมดีอาร์เตอร์นะครับผมขอยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Unlock EP ที่2นะครับผมเพราะว่าวันนี้นะครับผมได้รับพัสดุจาก Lazada นะครับนั่นก็คือเจ้าตัวนี้นะครับNeo Lution Esports Club Illuminate Gaming Mouse นะครับผมและเราจะไปทำการ Unlock กันนะครับผมโอเคมาก่อนแกะเรามาดูหน้าตาของแพ็กเกจจิ้งกันก่อนเลยนะครับผมแพ็กเกจจิ้งนะครับมันจะมีเขียนไว้เกี่ยวกับข้อมูลสเปคของตัวเมาส์เยอะแยะเลยนะครับแล้วก็มีรูปทรงของตัวเมาส์นะครับเมาส์นะครับดูจากตัวนี้นะครับจะเป็นทรงบาลานซ์นะครับผมซึ่งกล่องก็จะสามารถเปิดเห็นตัวเมาส์ข้างในได้เลยนะครับผมด้านหลังก็จะมีบอกเกี่ยวกับข้อมูลสเปคสเปคชั่นทั้งหมดนะครับเซนเซอร์ก็จะเป็น Avago นะครับ5050ไฟก็จะเป็น Illuminate Bright RGB LED Color นะครับก็เป็นไฟแบบ LED นะครับOn the fly DPI adjustment up to 2400 DPI มีซอฟต์แวร์มาโครข้อมูลก็เขียนไว้เกือบหมดเลยเนาะมีทั้งหมด4สีนะครับสีขาวสีดำสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินนะครับผมที่ผมสั่งมามันก็คือสีขาวนั่นเองนะครับมาดูว่าในกล่องมันแถมอะไรบ้างนะครับผมมาแกะเริ่มจากการแกะก่อนนะครับ EP แรกก็เจอในปิกเลยนะครับสำหรับแล็กซีนเนี่ยกล่องมีอะไรไหมในกล่องไม่มีอะไรแล้วนะครับก็มีแค่เมาส์ตัวนี้เลยนะครับโอเคหมดสิ้นหน้าที่สำหรับกล่องนะครับมาดูที่ตัวเมาส์นะครับเมาส์นะครับเป็นเมาส์ทรงบาลานซ์นะครับฟีลลิ่งเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่จับเมาส์เต็มอุ้งมือนะครับปามกิฟหรือคลาวกิฟเนี่ยเพราะมันพอดีกับมือพอดีนะครับผมมีทั้งหมด6ปุ่มนะครับหรือ6บัตทอนะครับปุ่มซ้ายขวา backward forward มีปุ่มปรับ DPI ปุ่ม score mouse นะครับแล้วก็ปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวานะครับผมเนื้อผิวนะครับก็จะเป็นผิวแบบ glossy นะครับเห็นไหม glossy มีโลโก้ตรงนี้ด้วยนะครับโลโก้ก็จะแสดงไฟ RGB LED color ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นเหมือนไฟบริทติ้งไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับผมกริปตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกแบบผิวมันออกแบบกึ่งรับเบอร์มันไม่ถึงกับรับเบอร์แต่ว่ามันก็จะมีความมันๆอยู่เล็กๆนะครับมีความเสียดสีอยู่หน่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับดูไกลเมาส์นะครับดูไกลเมาส์ไกลเมาส์ก็จะเป็นลักษณะแบบโค้งๆอย่างนี้นะครับผมโค้งๆก็จะมีเขียนว่า Neo Lution Esports Club แล้วก็มี Serial Number ด้วยตรงนี้นะครับพวกรหัสสินค้าอะไรประมาณนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเซนเซอร์นะครับตัวนี้ก็ใช้เป็นเซนเซอร์ Avago 5050ครับลืมบอกตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นยางแบบซิลิโคนนะครับมันจะหนึบเล็กน้อยนะครับสายความยาว 1.6 เมตรนะครับการเชื่อมต่อก็จะเป็น USB น่าจะเป็น USB เดี๋ยวผมขออนุญาตดีเทคเข้าแล้วก็ลองเล่นเกมสักเกมหนึ่งดูนะครับโอเคไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเมาส์ Neo Lution Esports Club ตัวนี้กับเกม Dota 2นะครับผมโอเคนะครับตอนนี้ผมเล่นใน DPI ที่ต่ำสุดของเมาส์ตัวนี้นะครับผมซึ่งเมาส์ตัวนี้นะครับจะสามารถปรับปุ่ม DPI ได้ทั้งหมด4ระดับนะครับสามารถปรับแต่งได้ในซอฟต์แวร์ได้เลยนะครับผมซึ่ง DPI จะสามารถตั้งค่าได้สูงสุดก็คือ 2,400 DPI นะครับผมโอเคนี่คือ DPI ระดับแรกนะครับผมจะเป็นสีแดงต่อมาระดับ2จะเป็นสีส้มนะครับระดับ3จะเป็นสีน้ำเงินและระดับ4ก็จะเป็นสีม่วงนะครับเนี่ยไฟก็จะเปลี่ยนตามนะครับกลับมาสีแดงใหม่แล้วนะครับสีในกล้องมันอาจจะดูไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวผมจะขอเล่น DPI ต่ำสุดนะครับมานะครับนะครับหลังจากที่ได้ลองสัมผัสดูแล้วนะครับผมเคอร์เซอร์เมาส์ก็ถือว่าอยู่ในระดับพอใช้ได้นะครับผมคอเกม FPS ที่เล่นจริงจังนะผมไม่ขอแนะนำแล้วกันนะครับเพราะว่าเวลายกหรือสะบัดอะไรเงี้ยเคอร์เซอร์มันจะค่อนข้างที่จะสายนะครับสายบ่อยไม่เหมาะนะครับไม่เหมาะแต่ถ้าคอ RTS นะครับผมก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมอย่างเกมโมบ้าเนี่ยนะครับดูการเชนสกิลครับเนี่ยฮะ Exhaust
ถือว่าแม่นอยู่นะถือว่าแม่นเลยนะครับคอ FPS มันต้องการเคอร์เซอร์ที่แบบมีความตรงความมั่นยำนะครับเคอร์เซอร์ในการสะบัดในการอะไรเงี้ยครับนะครับและถ้าถามว่าต่างกับสติลซีรีส์ไหมนะครับผมว่ามันใกล้กับคินซูนะแต่ว่าถ้าเป็นระดับสูงอย่างคาน่าหรือเซนเซอะไรเงี้ยมันจะแตกต่างเยอะเลยนะครับผมลองใช้สตูดิWitness truths of my laws of the spell I will explore. ถือว่าโอเคนะครับผมพวกสวิตอะไรพวกกดแล้วตอบสนองนะครับอาจจะมีหน่วงเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ก็มันสามารถไปปรับแต่งในซอฟต์แวร์ได้นะพวกค่าโคลิ่งเรทค่าอะไรอย่างนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวจบการเทสลงตรงนี้ก่อนนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าเมาส์ Evolution Esport Club Illuminate Gaming Mouse ตัวนี้นะครับผมสำหรับผมแล้วนะครับมันถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะครับผมเต็ม10ก็คงอยู่ที่ประมาณ 6.5 เต็ม10นะครับผมก็สามารถเล่นเกมอะไรที่ไม่ได้หนักหน่วงแบบ FPS หนักหน่วงที่จำเป็นต้องใช้เคอร์เซอร์นิ่งๆอะไรเงี้ยเจ้าตัวนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับผมถือว่าไม่หยอกเลยนะครับผมใครที่สนใจก็หาซื้อได้ตามพวกแบบร้านคอมพิวเตอร์ชั้นนำทั่วไปไม่ว่าจะเป็นพวก JB มันหน้า IT อะไรก็ว่ากันไปบลาๆๆนะครับมีหมดนะครับหรือจะดูใน Lazada ก็ได้นะครับผมสั่งมาเก็บเงินปลายทางอะไรอย่างนี้ได้หมดนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับขออภัยที่ไม่ได้เทสซอฟต์แวร์นะเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปอันบ็อกซิ่งนะครับไม่ได้เกี่ยวกับการมารีวิวเมาส์อะไรอย่างนี้นะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สำหรับ Channel The Arter ของผมเน้นครับผมจะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับผมวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปเล่นเกมต่อแล้วนะครับผมก็สวัสดีครับผม